สอบคดีพลิกทนายแม่แตงโมเปิดประเด็นใหม่พบความผิดปกติที่หัวร่างของแตงโมล่าสุดในรายการดราม่าวันนี้ทางช่อง MCOT SD 30ดำเนินรายการโดยบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีได้เชิญทนายกฤษณาศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของคุณแม่ของแตงโมได้พูดถึงประเด็นใหม่ของคดีนี้ระบุว่ามีผู้หวังดีโทรมาบอกให้รบกวนไปช่วยสังเกตที่ศีรษะของแตงโมบริเวณด้านซ้ายหน่อยเหมือนจะมีรอยช้ำเกิดขึ้นโดยมีลักษณะคล้ายขวดไวน์กระทบเข้าที่หัว 7-8 ครั้งซึ่งเป็นรอยที่ผิดธรรมชาติโดยทนายกฤษณะได้เปิดเผยเรื่องนี้ในรายการเป็นที่แรกซึ่งเป็นเบาะแสใหม่และอาจจะกลายเป็นประเด็นใหม่ทำให้คดีพลิกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ